ยกให้เป็นอีกศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถแล้วก็ใจบุญสุดๆค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังเบิ้ลประทุมราชนะคะเนื่องจากเจ้าตัวมักจะคอยช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับความลำบากมาอย่างสม่ำเสมอล่าสุดค่ะหนุ่มเบิ้ลค่ะนำเงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตไปมอบให้2พี่น้องยากไร้เพื่อนำไปใช้ในการต่อเติมบ้านและเป็นทุนการศึกษาทางนี้ค่ะนักร้องหนุ่มได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนข้อความระบุว่าผมเดินทางมาคอนเสิร์ตที่ปราจีนบุรีถือโอกาสขับรถมานครนายกได้นำเงินจากคอนเสิร์ตเบิ้ลประทุมราชและก้องห้วยไร่อีหลีนี่แหละมาช่วยเหลือน้องหม่อนน้องแป้ง2พี่น้องตัวเล็กๆที่อยากได้ทุนการศึกษาต่อเติมบ้านพักอาศัยรวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆขอบพระคุณพี่ก้องแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยความสุขจากใจจริงมันอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ผมจะทำเรื่อยๆครับ#ความลำบากไม่ใช่คอนเทนต์#ผู้รับคือคำตอบท่ามกลางเหล่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อเติมนะครับเป็นการต่อเติมให้กับน้องในยอดเงิน60,000 กว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกถ้ามันได้จากคอนเสิร์ตอื่นเดี๋ยวค่อยมาช่วยเรื่องของการอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ต่อเติมส่วนที่น้องอยากได้เขาคงจะเป็นพวกไฟฟ้าทีวีอะไรผมว่าน้องก็น่าจะอยากมีมากขึ้นนะครับก็อันนี้คือให้ FC เห็นว่าเราเอามาทำให้จริงๆแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันหน้าเวทีนะครับยังไงก็มันก็เป็นเงินมาจากแฟนคลับแล้วก็เป็นเงินที่มาจากการร้องเพลงที่เราแลกด้วยเสียงแล้วเอาเงินมาทำบุญก็อยากให้ทุกคนสบายใจในการที่ทำบุญกับเรานะครับยังไงคำตอบที่ดีที่สุดคือผู้ที่ได้รับจากเรานะครับไม่ต้องห่วงว่าเบิ้ลกับก้องจะเอาคอนเทนต์การทำบุญมาเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองดังขึ้นเพราะฉะนั้นคือผู้ที่ได้รับอย่างน้องม่อนกับน้องม่อนกับน้องม่อนกับแป้งครับก็ถึงแล้วคุณครูมาต้อนรับผมเหมือนคณะสสเลยครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับที่จะช่วยต่อเติมน้องนะครับเดี๋ยวน้องก็คงจะได้ถ้ามีพื้นที่ที่ดูแลมากขึ้นน้องก็จะได้แยกออกจากคุณยายมานอนแต่ก็ต้องมีการดูแลจากผู้ใหญ่ก็ต้องขอบคุณคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กสาว2คนเนาะมันก็อันตรายนะก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลด้วยครับนี่ก็อนุโมทนาสาธุทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงน้องแล้วครับเดี๋ยวเราจะมอบเงินให้น้องเลยนะครับเป็นเงินนับมาแล้วประมาณเท่าไหร่นะมันเป็นเงินติปหน้าเวทีนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นซองอะไรแบบทางการก็เป็นเงินที่คือวันนั้นผมก็ให้น้องขี่รถไปเอาเงินจากพี่ก้องไว้ไล่20,000แล้วก็นี่เพราะเนี่ยคือเงินที่ได้มาจากหน้าเวทีแล้วก็เป็นเงินสดๆให้เลยครับสรรพากรถ้าดูอยู่ก็พยายามช่วยๆอย่าเอาไปสิผมเยอะครับพวกผมทำบุญด้วยผมไม่ได้มาไม่ได้เอาเงินแบบใช่เก็บภาษีไปเก็บคนรวยกว่าผมดีกว่าเนาะขอบคุณมากนะครับก็อันนี้ให้หนูกับคุณครูทุกคนไปบริหารเพราะผมอาจจะได้ไปทำงานต่อเดี๋ยวมันจะไม่ทันขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ